คือเอาเป็นผู้ใช้แล้วกันนะครับผู้ใช้ยากัญชาทางการแพทย์เนี่ยโดยเฉพาะเอาเป็นส่วนๆนะครับถ้าเป็นส่วนของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเองที่มีศูนย์บริการอยู่ที่กรุงเทพมหานคร40แล้วก็ที่ต่างจังหวัดอีกประมาณ40นะครับตอนนี้เรามีผู้ป่วยที่ใช้กัญชาทางการแพทย์อยู่ประมาณ60,000กว่าคนนะครับแต่ถ้ารวมของตัวสำนักงานตลาดนะครับสำนักงานตลาดที่มีคลินิกกัญชาทางการแพทย์ของทุกโรงพยาบาลทั่วประเทศนะครับประมาณ700กว่าแห่งเนี่ยมีผู้ป่วยที่ไปลงทะเบียนแล้วก็ใช้ยากัญชาอยู่ประมาณสัก400,000รายนะครับ400,000รายครับซึ่งถ้าเกิดว่าเราไปดูสำรวจในเรื่องของตัวตลาดการซื้อน้ำมันกัญชาหรือยากัญชามาใช้ด้วยตัวเองทางโลกออนไลน์ก็จะมีอีกมากมายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเข้าใจว่าความต้องการของการใช้กัญชาทางการแพทย์นั้นยังมีผู้ป่วยที่รออีกผมคิดว่ารวมทั้งที่มาใช้ในสถานบริการปัจจุบันแล้วกับคนที่รอที่จะเข้ามาอีกเนี่ยผมคิดว่าอาจจะเป็นล้านคนนะครับเป็นล้านคนนะครับค่ะแล้วปริมาณกัญชาที่เราต้องการเข้ามาเพื่อให้กับผู้ป่วยตรงนี้ปีเดือนแล้วประมาณเท่าไหร่ต้องยอมรับนะครับว่าในส่วนของกรมเองหรือในส่วนของสถานพยาบาลที่ผลิตยาเข้ากัญชานะครับความต้องการของตัวกัญชาทั้งรากต้นกิ่งใบหรือในเรื่องของช่อดอกที่จะมาสกัดเป็นน้ำมันในสูตรต่างๆนั้นยังไม่เพียงพอนะครับยังไม่เพียงพอนะครับแม้ว่าตอนนี้เนี่ยเหมือนกรมจะได้ไป150กิโลวันนี้นะครับก็บอกแล้วว่าเราจะไปผลิตของอาจารย์เดชานี้ก็ได้ประมาณสัก100,000ขวดนิดๆนะครับแต่ว่าถ้าเกิดกระจายไปทั่วประเทศเนี่ยแต่ละจังหวัดก็จะได้แค่ไม่กี่ร้อยขวดไม่กี่นะครับแล้วก็คนที่ใช้ตัวน้ำมันกัญชาเองเนี่ยถ้าใช้ให้ได้ผลดีเนี่ยเขาต้องใช้อย่างต่อเนื่องนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนของกรมเองกรมก็ไม่ได้รับความพยายามในเรื่องของการที่จะหาวัตถุดิบนะครับกรมเองก็พยายามแสวงหาทำข้อตกลงต่างๆกับทางวิสาหกิจกับทางมหาวิทยาลัยเพื่อที่จะได้ช่อดอกที่มีคุณภาพนะครับเข้าไปทำยาให้กับพี่น้องประชาชนกับคนที่ต้องการครับที่ผ่านมามีผู้ป่วยประเภทไหนคะที่ต้องการมากที่สุดกลุ่มคนที่ใช้ยากัญชาที่มากที่สุดนะครับก็จะเป็นกลุ่มคนที่หนึ่งเนี่ยมีอาการที่นอนไม่หลับนะครับแล้วก็มีอาการที่ช่วยในเรื่องของการเจริญอาหารแต่ว่าคนที่มีความจำเป็นมากๆที่กัญชาเข้าไปช่วยได้ก็คือผู้ป่วยที่เป็นโรคมะเร็งต่างๆนะครับหรือว่าผู้ป่วยที่อยู่ในภาวะต้องพึ่งพานะครับคือคนเหล่านี้เนี่ยได้ยาของคุณหมอปัจจุบันอยู่แล้วแต่ว่าตัวการจัดการบางอย่างกับตัวเองเช่นในเรื่องของการนอนหลับเองหรือว่าในเรื่องของการทานอาหารหรือการที่จะทำให้จิตใจเนี่ยมีความที่จะมุ่งมั่นที่จะต่อสู้เพื่อรักษาสุขภาพตัวเองเนี่ยถ้าได้กัญชาเข้าไปเสริมในผู้ป่วยเหล่านี้นะครับจะทำให้ผู้ป่วยเนี่ยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างมากมายครับผู้ป่วยที่ให้เคมีบำบัดใช้รังสีนอนไม่หลับเลยแต่ถ้าเกิดว่ากินยานอนหลับที่ได้รับจากแพทย์แผนปัจจุบันแล้วถ้าได้ร่วมกับยากัญชาเข้าไปบ้างเนี่ยผู้ป่วยจะหลับสดชื่นแล้วก็ตื่นขึ้นมาทานข้าวได้แล้วก็พอทานข้าวได้ก็มีแรงก็พร้อมที่จะต่อสู้ต่อไปอะไรอย่างเงี้ยครับคือกัญชานี่เป็นองค์ประกอบสำคัญในเรื่องของการที่ฟื้นฟูตัวคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยนะครับ